ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตการสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบดลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในขณะที่ทางด้านพญาไก่ชนงบัวพิเชษ FC ครับยังไม่หยุดช็อปครับปิดดิวคว้าดาวสรัวแข้งไทยจากลีกรองมาราตะไข่ในซีซั่นใหม่เป็นชีดูบรอครับโดยทางด้านหนองบัวพิเชษ FC ครับทีมน้องใหม่ไฟแรงในศึกไทยลีก1ฤดูกาล2021ครับรุกข้อตกลงคว้าทางด้านจิรพันธ์ผาสุขันหัวหอกตัวเก่งจากนครปฐมยูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีก2มาร่วมทีมเป็นชีดูบรอครับเลยเหลือเป็นแค่ชูเสื้ออย่างเป็นทางการเท่านั้นครับโดยในขณะที่ดาวเตะวัย28ปีครับได้มีโอกาสลงเล่นในศึกลีกทางด้านสูงสุดของประเทศไทยครั้งแรกครับหลังจากที่ผ่านมามีประสบการณ์การแข่งในระดับลีกล่างและลีกรองเท่านั้นครับอาทิเช่นทางด้านกาบินยูไนเต็ด FOA สุรากรยูไนเต็ดและนครปฐมยูไนเต็ดครับและสำหรับทางด้านจิรพันธ์ผาสุขันครับในฤดูกาลที่ผ่านมาครับคว้าดัชนีไทยลีก2แข่งไทยด้วยจำนวน13ประตูครับมีส่วนพานครปฐมยูไนเต็ดผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเพลย์ออฟเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีก1ครับแต่สุดท้ายก็พ่ายจุดโทษต่อทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดนั่นเองครับสำหรับทางด้านจิรพันธ์ผาสุขันครับตัดไปแล้ว1ช้อยครับสำหรับทางด้านประการครับไม่ตุ้มสู้ค่าไหนของเจ้านิวครับโดยความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลไทยลีก1ที่กำลังมีประเด็นร้อนหลังจากที่คุณประวีพิรมภักดีครับประธานสโมสรของ BG ปทุมยูไนเต็ดออกมาเปิดใจว่าการเจรจาต่อสัญญาที่เหลือเพียงแค่5เดือนจนถึงปลายปี2021ของธนันทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับมิดฟิลด์กัปตันทีมที่ไม่สามารถบรรลุผลได้ครับทำให้มีโอกาสที่จะเสียกองกลางรายนี้ออกจากถิ่นลีโอสเตเดียมไปจากทีมในไม่ช้านี้เองครับโดยทั้งนี้ครับทำให้การคาดการณ์โอกาสที่เจ้านิวจะย้ายทีมทั้งหมด5แบบที่จะเกิดขึ้นครับเริ่มจากทางด้าน4สโมสรชั้นนำในประเทศอย่างการท่าเรือ FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดเมืองทองยูไนเต็ดและทางด้านสมุทรปราการซิตี้ครับที่มีข่าวว่าพร้อมสู้ค่าเหนื่อยทิติพันธ์ที่อาจจะสูงถึง 8-9 แสนบาทต่อเดือนครับพร้อมกับค่าเซ็นจำนวนหนึ่งเนื่องจากสามารถย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวครับรวมถึงครับอีกช้อยที่มีความเป็นไปได้ก็คือการกลับไปลุยค่าแข้งที่ต่างประเทศอีกครั้งครับหลังจากที่เจ้าตัวเคยย้ายไปร่วมทีมทางด้านโออิตะในศึกเจลีกญี่ปุ่นมาแล้วเมื่อปี2019ที่ผ่านมาครับแต่ล่าสุดครับดูเหมือนว่าหนึ่งในช้อยที่ตกเป็นข่าวอย่างทางด้านเคียวสมุทรปราการซิตี้ทีมอันดับ6ของศึกไทยลีกซีซั่น2020ที่จะไม่ทุ่มสู้ค่าเหนื่อยของทิติพันธ์พ่วงจันทร์อย่างแน่นอนนะครับแม้จะเพิ่งได้ค่าตัวของ2นักเตะดีกรีทีมชาติไทยของสโมสรอย่างทางด้านจักรพันธ์ไพศาลพิรุณจำรัศมีมาแบบหมัดๆก็ตามครับทั้งนี้ครับเนื่องจากสโมสรสมุทรปราการซิตี้ครับยังมีสถานการณ์ด้านการเงินที่ไม่สู้ดีนะครับและยังไม่สามารถหาสปอนเซอร์ค่าหน้าออกได้ครับจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับพร้อมกับนี้ครับยังมีการคาดการณ์ว่าสมุทรปราการซิตี้กำลังจะได้2ตัวนักเตะตำแหน่งกองกลางมาร่วมทีมในไม่ช้าทั้งทางด้านพุทธไสยกองกลางทีมชาติลาวจากนครปฐมยูไนเต็ดทีมในลีกรองและอีก1รายที่เคยเป็นนักเตะดีกรีทีมชาติไทยในชุดเยาวชนมาก่อนอีกหลายด้วยครับสำหรับทางด้านสมุทรปราการซิตี้ครับในขณะที่ข่าวต่อไปครับผลสแกนข้อเท้าซ้ายของน้องกันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรออกมาเป็นชีพบริครับแพทย์วินิจฉัยต้องพักประมาณ4สัปดาห์ระหว่างนี้เน้นทำกายภาพช่วยในการฟื้นฟูร่างกายไปก่อนครับโดยหลังจากที่ธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรครับกองกลางดาวรุ่งของทีมชาติไทยหรือเลสเตอร์ซิตี้ครับทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้รับอาการบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายพลิกจากการลงสนามบนเครื่องพรีซีซั่นที่แพ้วีคอม0-1เมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาครับและทั้งนี้ครับแม้ก่อนหน้านี้จะมีสัญญาณที่ดีเนื่องจากน้องกันครับสามารถเดินลงน้ำหนักเองได้โดยไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันแล้วก็ตามครับแต่ล่าสุดครับดาวติวัย20ปีครับได้เข้าสแกนข้อเท้าซ้ายเพื่อดูอาการอย่างละเอียดเรียบร้อยครับซึ่งทางด้านแพทย์วินิจฉัยว่าต้องพักประมาณ4สัปดาห์ครับโดยระหว่างนี้จะเน้นทำกายภาพโดยใช้ทางด้านวารีบำบัดรวมถึงวิ่งในลู่วิ่งตำแหน่งแรงโน้มถ่วงในทางด้านเพื่อฟื้นฟูร่างกายกลับมาได้ทันตามเป้าหมายครับสำหรับน้องกันธนวัฒน์ซึกจิตถาวรครับในขณะที่วิงแบ็กซ้ายทีมชาติไทยครับลงสนามในศึกเคลิกเป็นครั้งแรกในเกมที่ต้องสังกัดทางด้านชุนบุงกุลในมอเตอร์คว้าชัยเหนือเดกู FC 2-1ครับโดยวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาครับทางด้านศาสลักไหประโคนครับวิงแบ็กซ้ายทีมชาติไทยได้รับโอกาสลงสนามประเดิมในศึกเคลิกเกาหลีใต้2021ได้กับทางด้านชุนบุงกุลในมอเตอร์ต้นสังกัดใหม่เป็นครั้งแรกครับหลังจากย้ายมาจากปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยสัญญายืมตัวเป็นเวลา6เดือนด้วยกันครับโดยเกมนี้ครับทางด้านชุนบุงกุลไดมอเตอร์ครับทีมอันดับ3เปิดลังเย่าสนามทางด้านชอนจูเวิร์คัพสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทางด้านเดกู FC ทีมรองจ่าฝูงครับโดยทางด้านกุนซืออย่างทางด้านคิมซังเซ็กตัดสินใจใส่ชื่อของเจ้าพีในมานั่งสำรองเป็นครั้งแรกครับหลังจากที่เกมก่อนหน้านี้ครับที่แพ้ทางด้านซูบอน FC 0-1แล้วเตะทีมชาติไทยไม่มีแม้ชื่อแต่ตัวสำรองครับ
ดูทางด้านศาสลักไห่ประโคนครับถูกส่งลงสนามในช่วงท้ายเกมนาทีที่90ครับแทนที่ของทางด้านซงมินยูครับที่มีอาการบาดเจ็บถือเป็นนักเตะไทยคนแรกในรอบ35ปีต่อจากทางด้านเดอตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนตำแหน่งกองหน้าทีมชาติไทยที่ได้ลงสนามในลีกสูงสุดของเกาหลีใต้ครับโดยผลการแข่งขันนัดนี้ครับจบลงด้วยการชนะของชุนบุงกุนไดมอเตอร์ที่สกอร์2ประตูต่อ1ครับเก็บ3แต้มพร้อมแซงขึ้นไปหลังตำแหน่งรองจากฝูงด้วยการมีอยู่36คะแนนจากการลงเตะ20นัดครับสำหรับทางด้านชุนบุงกุนไดมอเตอร์ครับโดยในขณะที่เจ้าดอยครับอดีตนักเตะดีกรีทีมชาติไทยครับที่ปัจจุบันผันตัวเป็นเอเย่นนักเตะดูเรตทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับเผยยอมรับเวลานี้ทีมในไทยลีกมีไม่กี่ทีมที่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยทิติพันธ์ไหวครับแต่ก็เริ่มมีทีมติดต่อเข้ามาแล้วครับแต่ใจจริงครับอยากให้กลับไปเล่นในเจลีกอีกครั้งครับและทั้งนี้ครับสืบเนื่องมาจากประเด็นที่ทางด้านคุณปวีพิรมภักดีครับประธานสโมสรของ BG ปทุมยูไนเต็ดได้มีการเปิดเผยถึงทางด้าน BG ครับยังไม่เจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์มิดฟิลด์ไดนาโมดีกรีทีมชาติไทยของทีมได้ครับหลังจากเหลือสัญญากับทีมเพียงแค่5เดือนเท่านั้นครับพร้อมรับยอมรับว่าหากตกลงกันไม่ได้ก็พร้อมปล่อยตัวออกจากที่ลีโอสเตเดียมครับโดยล่าสุดกับทางด้านเจ้าดอยครับอดีตนักเตะดีกรีทีมชาติไทยที่ปัจจุบันผ่านตัวเป็นเอเจนต์นักเตะดูเรทางด้านทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับได้ออกมาเปิดเผยยอมรับสั้นๆว่าเวลานี้ครับมีเพียงแค่บิ๊กทีมไทยลีกเพียงไม่กี่ทีมเท่านั้นครับที่จ่ายค่าเหนื่อยทิติพันธ์ไหวครับแต่ก็เริ่มมีทีมติดต่อมาบ้างแล้วครับแต่ลึกแล้วครับผมเจ้านิวเห็นตรงกันว่าอยากกลับไปเล่นเจลีกอีกครั้งครับส่วนในประเด็นการหาทีมให้กับเจ้านิวนั้นครับผมจะพยายามหาทีมที่ดีที่สุดให้กับทิติพันธ์ได้ลงเล่นอย่างแน่นอนครับและสำหรับทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับย้ายจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดมาร่วมทีม BG ปทุมยูไนเต็ดเมื่อฤดูกาล2018ครับก่อนที่ฤดูกาลต่อมาครับจะถูกปล่อยกับโอิตะยืมตัวไปใช้งานครับโดยทำผลงานในศึกเจลีก2020เป็นตัวจริง12นัดและทำผลงานในศึกฟุตบอลลูวันครับลงสนาม3นัดทำได้1ประตูก่อนจะย้ายกลับมาอยู่กับ BG ในฤดูกาล2020ได้ช่วยพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรครับสำหรับทางด้านทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับสวยสะดุดตาอยู่เหมือนกันครับสำหรับทางด้านสโมสรสุโขทัย FC ครับเปิดตัวชุดแข่งขันที่จะทำศึกในฤดูกาลนี้ออกมาให้แฟนบอลฟุตบอลได้ย้อนชมกันเป็นชีวิตเลยครับโดยทางด้านข้าวคาเฟ่สุโขทัย FC น้องใหม่จากศึกไทยลีก2ออกมาเปิดตัวชุดแข่งขันที่จะใช้ทำศึกในฤดูกาล2021เพื่อลุ้นตีตัวขึ้นสู่ศึกไทยลีกให้ได้อีกครั้งครับโดยสำหรับรายละเอียดคร่าวๆของชุดการแข่งขันที่ได้เปิดออกมาทั้ง3ชุดครับในส่วนของชุดเยาว์ได้ดีไซน์ออกมาในรูปแบบของเสื้อคอปกซึ่งจะนำมาในโทนสีส้มล้วนครับส่วนทางด้านชุดเยือนในชุดแรกจะฉีกตาออกไปจากชุดเยาว์ด้วยการใช้สีขาวเป็นทีมหลักครับและสำหรับชุดเยือนชุดที่2ครับได้ออกมาด้วยการเน้นสีน้ำเงินเข้มตัดกับแถบสีดำบางๆบนตัวเสื้อครับนับเป็นการเพิ่มมิติให้กับชุดการแข่งขันได้เลยดีทีเดียวครับและทั้งนี้ครับทางสโมสรสุโขทัย FC ครับเตรียมวางจำหน่ายชุดการแข่งขันให้กับแฟนๆได้เป็นเจ้าของในวันที่20สิงหาคมนี้ครับและสำหรับรายละเอียดของส่วนของราคานั้นครับสโมสรจะทำการแจ้งให้ทราบกันภายในอีกครั้งครับสำหรับทางด้านสุโขทัย FC ครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ